งเทพมหานครนะครับได้มีการจัดงานโซเดย์นะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงโซลเกาหลีใต้นะครับกำหนดจัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซลครับสำหรับภายในงานนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกรุงโซลณโรงละครอักษราในช่วงค่ำวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปโดยนิทรรศการความสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกรุงโซลณศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีเขตวัฒนาระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม จะมีการแสดง ขอไปครับจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเคป๊อปนะครับณ Impact เมืองทองธานีและนิทรรศการท่องเที่ยวกรุงโซระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคมณศูนย์การค้า M คอเทียด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2เมืองหลวงให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ป้อมมหากันนั้นต้องย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สาธารณะหลังจากที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นๆมีมติร่วมกันค่ะให้รื้อย้ายบ้านเรือนที่อยู่ภายในป้อมมหาการออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนนั้นจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันค่ะซึ่งจากที่ประชาชนไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองและองค์กรอิสระอื่นๆนั้นทุกหน่วยงานก็ล้วนมีมติให้กรุงเทพมหานครค่ะได้รื้อย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ที่ทำการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นสาธารณะทั้งสิ้นถ้าหากกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามก็จะเป็นการทำผิดกฎหมายสำหรับการรื้อย้ายชุมชนรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนนั้นกรุงเทพมหานครก็มีแผนรื้อย้ายโดยแจ้งให้ประชาชนรับทราบเพื่อเตรียมตัวออกจากพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครวางแผนรื้อย้ายอย่างเป็นระบบภายซึ่งภายในวันที่15กรกฎาคมนี้กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการสรุปแผนการรื้อย้ายทั้งหมดทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าในความเห็นของนักวิชาการต่างๆที่ต้องการให้ชุมชนอยู่ร่วมกับโบราณสถานในป้อมมหาการยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้แต่โบราณสถานบ้านโบราณ100ปีต่างที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยโดยเด็ดขาดคาดว่าจะเริ่มดำเนินการรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชนในป้อมมหาการในต้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งก็จะรื้อบ้านเรือนที่ประชาชนให้ความร่วมมือและยินยอมย้ายออกจากพื้นที่ก่อนซึ่งมีจำนวนกว่า12หลังคาเรือนส่วนอีก30หลังคาเรือนนั้นที่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจจะดำเนินการรื้อย้ายโดยเร็วส่วนบ้านเรือนประชาชน14หลังคาเรือนที่ยืนยันไม่ยินยอมออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่าไม่สามารถให้ประชาชนอยู่อาศัยในพื้นที่ต่อไปได้โดยจะต้องทยอยการรื้อย้ายบ้านเรือนให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เบื้องต้นคือการปรับปรุงโบราณสถานให้เกิดความสมบูรณ์และจัดทำพื้นที่เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะกรุงเทพมหานครนะครับเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มาทำการลงทะเบียนให้ถูกต้องนะครับโดยในครั้งนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบที่2ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะใหม่ในรอบที่2 ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจึงขอให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะดังต่อไปนี้ 1. ผู้ขับขี่ขอจัดตั้งวินใหม่ 2. ผู้ขับขี่ขอเพิ่มสมาชิกใหม่ในวินเดิม 3. ผู้ขับขี่ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อแต่ไม่มาขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ 4.ผู้ขับขี่ที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะไปแล้วแต่ไม่นำมาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 5. ผู้ขับขี่ที่ประสงค์ย้ายวิน 6. ผู้ขับขี่ที่มีป้ายเหลืองแล้วแต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีหากประสงค์จะลงทะเบียนขอให้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนระหว่างวันที่1 ถึง15กรกฎาคมนี้ได้ที่ฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตทุกเขตครับ